thì đều chúng ấy có kiện của tâm lý cầu. Khôngกินหนึ่งของวันเดียวกันเนี่ยวันที่5เนี่ยนะเราไปเอายาจากที่ห้องของสารที่มันเป็นครั้งแรกที่ห้องของสารที่เป็นครั้งแรกอันนั้นพวกเขาเจอมาเนี่ยได้กินน้ำกินแล้วกินนมกินนมเอาแก้วก่อนแล้วกันจริงๆเลยเอาถามผมนะผมไม่ท่าครับผมอาชี้แล้วมองกล้องอะไรชี้มองกล้องเลยถามกล้องมาตรงนี้เลยเหรอแล้วก็เราเข้าห้องน้ำใช้ห้องน้ำไหมบ้างไม่ได้ใช้เลยตู้เซอร์เลยจากนั้นเราก็ใช่ซีเปลแบบนี้อันนี้ยังไม่มีใครเปิดเลยร้านนี้จะให้เขาต่อเขาไปดูบัตรดูว่าเขาจะเก็บไว้ได้บ้างไหมดูว่าเขาป้ายไว้จะได้บ้างเปล่ามันนอนได้สุดแบงค์ที่แชมป์มันที่แบงค์แชมป์พี่เองใครเดินไปชี้ใกล้ในน้ำชี้เลยไปเดินเข้าไปใกล้ๆย่อเข่าชี้เลยก็ได้หันหน้าวันนี้ครับเข้าไปใกล้ชี้เลยโอ้โหมุนเข่าไหมมุนเข่าไหม2 ใบที่ถือมาคนเดียวใช่ไหมสะพายหลังมาหรือถือมาสะพายหลังใบนึงครับถือมาใบไหนสะพายหลังใบนี้ครับใบลายสะพายหลังนะใบดำที่ถือมาอันนี้เป็นเป้ที่มาไปไหมไปเอาดีตู้บอลถึงเนี่ยครับทำอะไรได้ครับดูเลยน้องช่วยน้องๆถ่ายตอนที่เขาถูๆเนี่ยป้องกันและปราบปรามยาติดของสวบกองได้ท่ากันเลยในการจับกลุ่มผู้เสพนะครับผู้เสพแล้วก็ขยายผลมาถึงผู้ค้ารายย่อยก็ได้ขยายผลว่าจำนวนยา16 เม็ดเนี่ยซื้อมาจากผู้ต้องหารายนี้นะครับแล้วก็ได้ดำเนินการตรวจค้นนะครับก็เจอยาบ้า700 กว่าเม็ดนะครับซึ่งผู้ต้องหารายนี้ก็ได้มีการขยายผลว่าได้มีการนำยาบ้าจำนวนมากนะครับเอาไว้ที่พัฒนาเป็นชาติที่นี่นะครับที่ได้มีการขยายผลนะครับมีการมาตรวจสอบจำนวนยาตอนนี้อยู่ระหว่างให้ทางผู้ต้องหาเช็คอีกทีนะครับว่ายาจำนวนเท่าไหร่ครับผู้ต้องหานำยามาซุกที่นี่ดีกี่วันแล้วครับท่านเมื่อ2 วันครับเมื่อ2 วันที่ผ่านมาเขาเช่าห้องกี่ห้องครับท่านผู้ต้องหารายนี้เปิดเช่าห้องไว้1 ห้องนะครับเอายามาเก็บไว้ที่ห้อง203ครับแล้วก็เจ้าของยาที่ได้ยิงได้มีการเคลื่อนย้ายนะครับจากห้อง203มาห้อง207อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรูปแบบพยานฐานที่จะดำเนินการขยายผลต่อไปครับเชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรอบนี้เนี่ยไหวตัวแล้วเหมือนเมื่อว่า 2-3 วันแล้วไม่มา ได้มาที่ห้องเลยนะครับทำให้ทางที่พักเนี่ยเพราะว่ามันหมดเวลาการเช่าพักอ่ะนะครับเราก็จะการตรวจสอบแล้วจะทำรับของผู้หายเองเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาให้ทางเจ้าหน้าที่สปท.มาเปิดห้องเพื่อตรวจสอบของกลางครับเราได้มีการเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางท่านรองผู้กำกับการรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับทำการขยายผลต่อครับ